ฮัลโหลวันนี้นะคะเรามาทำคลิปที่หลายๆคนขอมาเยอะมากนะคะก็คือคลิปรูมทัวร์นั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการทำรูมทัวร์ครั้งแรกเลยนะคะของห้องลิลลี่นะคะเพราะว่าปกติห้องลิลลี่มันรกมากจนแทบจะไม่มีที่เดินนะแต่วันนี้ก็มีการรีโนเวทห้องใหม่เป็นเจเนเรชันที่3แล้วจ้าก็คือบ้านลิลลี่เนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ20ปีแล้วนะคะคุณแม่กับคุณพ่อลิลลี่ก็มีการตกแต่งห้องดิสนีย์มิกกี้เมาส์ของลิลลี่ที่ลิลลี่ชอบนะคะแล้วก็มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะจนมันแบบผ่านมาตอนที่ลิลลี่อายุ15ปวกมันเริ่มขึ้นจ้าคุณแม่เศร้ามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้เนาะถูกทิ้งไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวในบางส่วนแล้วก็มีคอนโซลที่หลายๆคนเคยเห็นเป็นที่ถ่ายคลิปคือเจเนเรชันที่2ก็คือตอนที่ลิลลี่อายุ15ถึง24อันนั้นน่าจะประมาณ9ปีห้องสีชมพูของลิลลี่เนี่ยซึ่งมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะสภาพมันก็เริ่มแบบสมบูรณ์สมบัติแล้วนะลิลลี่ก็เลยตัดสินใจช่วง New Normal ที่ผ่านมารีโนเวทห้องใหม่ทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นอย่างที่ทุกคนจะดูในรูมทัวร์กันในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งพวกลิงก์การสั่งซื้อนะคะพวกของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ลิลลี่สั่งมาตรง description box นะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปตามก็สามารถไปกดลิงก์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลิลลี่จะบอกราคาไว้ในนั้นด้วยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะพูดพร่ำทำเพลงเยอะเข้ามานะคะก็จะเป็นประตูแบบไม้แบบนี้นะลิลลี่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงประตูอะไรนะคะประตูยังเป็นประตูเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดลิลลี่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้น่าจะค่อนข้างมีราคามากเพราะว่าเป็นไม้แท้เดี๋ยวลิลลี่อาจจะโดนคุณแม่ดุนะคะ มุมแรกของห้องลิลลี่เมื่อก่อนเนี้ยมันก็คือมุมที่ถ่ายคลิปสีขาวๆสมัยก่อนนะก็จะเป็นที่เก็บของหอยลี่แต่ตอนนี้ลิลลี่ได้ทำการย้ายระหกระเหินไปที่อื่นที่บ้านของลิลลี่แล้วนะคะลิลลี่ได้ทำการขยายอาณาเขตตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบโซฟาที่แบบเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจก็จะเป็นมุมที่แบบมีรูปดอกไม้สวยๆที่ลิลลี่ชอบนะคะเพราะลิลลี่เป็นคนที่ชอบรูปดอกไม้มากเนาะสมชื่อลิลลี่อันนี้ลิลลี่ซื้อมาจาก Eastside Buy นะคะอันนี้ราคาประมาณ 1,000 บาทนะมีกรอบมีอะไรให้สวยอ่ะพอแบบติดแล้วมันดูแพงเลยนะคะแล้วก็ลิลลี่เนี่ยได้ทำการลบวอลเปเปอร์เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเป็นน้ำตาลเทาออกแนวแบบเข้มๆนิดนึงนะคะคล้ายๆสีกาแฟทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทนะคะในการลอกวอลเปเปอร์เก่าแล้วก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์ทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูที่ส่วนของโซฟากันบ้างโซฟานี้คุณพ่อลิลลี่ซื้อให้นะคะอันนี้ลิลลี่ไม่แน่ใจว่ามาจากที่ไหนเหมือนกันนะแต่ว่าหมอนเนี่ยก็มาจาก Eastside Buy นะคะ300กว่าบาทแล้วก็รวมจนถึงหมอนอีกอันน่าจะราคา200บาทนะคะที่มันไม่เป็นขนอันนี้มันจะเป็นขนแบบอย่างเงี้ยน่ารักดีสีเทามันช่วยทำให้ห้องดูหรูหรามากขึ้นลิลลี่ก็เลยสั่งมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุมแบบทำงานทำคอมชิลๆดู Netflix ดูอะไรของลิลลี่นะลิลลี่ก็จะใช้คอมของลิลลี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบ MacBook Pro นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพรมคือมันเล็กมากขนาดมันเล็กกว่าที่ลิลลี่คิดลิลลี่สั่งมาจาก Eastside Buy เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะราคาประมาณ300บาทนะเลยก็เอามาพาดตรงโซฟาแทนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นพรมเนี่ยมันน่าจะเล็กเกินไปนะคะอันนี้ก็ได้พรมมาจาก Eastside Buy ด้วยนะอันนี้น่าจะราคาอยู่แบบถูกมาก 2-300 400ไม่เกินนี้นะคะก็เป็นแบบสีออกครีมๆแบบนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นของลิลลี่นะคะทีนี้เรามาดูมุมถัดมากันบ้างซึ่งก็จะเป็นมุมตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันเก่านะไม่ได้ซื้อใหม่เพียงแค่ติดซื้อวอลเปเปอร์จาก Shopee มาติดทับกระจกไปนะคะให้มันเป็นลายหินอ่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดห่วงจุ้ยมีกระจกสะท้อนกับหัวเตียงเราเพราะว่าเตียงของลิลลี่อยู่ตรงเนี้ยมันจะทำให้แบบเรานอนไม่สนิทนะห่วงจุ้ยไม่ดีเราก็เลยซื้อมาปิดนะอันนี้คนปิดก็คือน้องอาร่านะจ๊ะแล้วก็ตู้ที่เห็นว่ามันกระโดกกระเดกแบบนี้เพราะว่าเสื้อผ้าของลิลลี่มันล้นมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวลิลลี่อาจจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรืออะไรอีกทีนะก็ตามได้ทั้งใน IG แล้วก็ Facebook เลยนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะขึ้น IG กับ Facebook ลิลลี่ไว้ให้นะเพราะลิลลี่จะปล่อยเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆอยู่แล้วทีนี้เรามาดูมุมตู้ที่ลิลลี่ภูมิใจนำเสนอก็เป็นมุมตู้โชว์นะคะบนสุดเนี่ยก็จะเป็น Lucky Together อันนี้ได้มาจาก Tom and Jerry นะคะของ Etude House Collection นะคะแล้วก็ตู้อันนี้เนี่ยเป็นตู้ของ IKEA ราคา 1,990 บาทนะคะอันนี้ก็คือแบบมีหลายชั้นมากก็เป็นตู้สูงแบบนี้นะเรามาดูกันที่ชั้นแรกกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งก็จะเป็นรูปภาพของลิลลี่ชั้นถัดมานี่ก็จะเป็นที่โชว์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีรูปของลิลลี่ด้วยอยู่ตรงนี้นะเป็นอัลบั้มแบบโฟโต้บุ๊กนะคะก็จะมีรูปลิลลี่อยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะคะแบบขอบคุณแบรนด์ที่ทำมาให้ด้วยนะคะคือน่ารักมากๆแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นหนังสือของลิลลี่นะช่วงนี้ที่อ่านอยู่นะคะลิลลี่ก็จะเอานี้มาบังมันจะได้ดูแบบไม่รกมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแจกันดอกไม้ซึ่งสั่งมาจาก Eastside Buy เหมือนกันน่าจะราคาไม่ถึง200บาทนะคะแล้วก็มี
ดอกไม้จาก Shopee ด้วยดอกไม้ปลอมนะคะอ่ะชั้นถัดมาจะเป็นชั้นแบบโทนสีดำเออเมื่อกี้จะเป็นโทนสีทองใช่ไหมชั้นนี้ก็จะเป็นแบบที่วาดีฟิวเซอร์นี้เป็นของ Innisfree นะคะแล้วก็เป็น DG ที่โชว์เครื่องสำอางเหมือนกันเลยเรียกว่านี้มันสวยดีนะแล้วก็เทียนหอมของ Bath & Body Works นะคะที่ใส่แท่นเทียนเนี่ยก็เป็นของ Bath & Body Works เหมือนกันนะคะข้างในอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบก็หอมดีบางทีก็สามารถมาจุดเทียนชิวๆได้นะคะต่อมาจะเป็นชั้นสกินแคร์ที่เอลลี่ใช้ในชีวิตประจำวันของเอลลี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยก็จะมีทั้งแบบบอดี้โลชั่นอันนี้เป็นของ Dior แล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ใส่ผมของเอลลี่แล้วก็ Bath & Body Works กลิ่นนี้หอมมากเลย Peaceful อันนี้แล้วก็ The Face Shop อันนี้ก็หอมมากเหมือนกันเพอร์ฟูมซีดนะคะก็จะเป็นที่ทาตัวของเอลลี่นะแล้วก็อันนี้เป็นแบบโลชั่นทาหน้านะอันนี้เป็นUFO ของ Folio ด้วยลิลลี่ก็เอามารวมกันไว้ในชั้นเดียวกันเลยนะคะที่ใช้บ่อยๆนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซรั่มต่างๆที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็อันนี้อีกอันนี้ก็เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันลิลลี่เหมือนกันนะคะอันนี้ลิลลี่ซื้อถ่ายมาจากมูจิก็เก็บของได้ให้มันดูเป็นระเบียบนะคะแต่จริงๆชั้นนี้ก็แอบรกแหละแต่ไม่รู้ว่าจะไปไว้ตรงไหนแล้วเนาะเออก็เป็นแบบพวกครีมเซรั่มต่างๆนะคะลิลลี่ก็เวียนใช้ใน2ชั้นนี้ต่อมาเป็นตะกร้าผ้าอันนี้ได้มาจากโรบินสันราคา300บาทนะจ๊ะส่วนข้างล่างนี่คือจิปาถาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่เป็นเหมือนแบบสต็อกของเอาไว้ใช้ต่ออ่ะมีไดสันเก็บไว้ตรงนี้ด้วยเป็นที่ม้วนผมแฮร์แรปนะคะมันพอดีอ่ะมันวางพอดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่คอมของเอลลี่ใส่ที่ชาร์จแบตใส่นู่นใส่นี่ของเอลลี่นะแล้วนี้ลี่ก็เคลื่อนย้ายที่ไปเรื่อยๆก็ใส่ตะกร้าผ้าใช้แล้วเนาะแล้วก็เป็นตู้อันเก่าอันนี้นะก็เป็นตู้แบบ3บานอันนี้เปิดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเอลลี่จริงๆเอลลี่ยังมีตู้เสื้อผ้าอีกเยอะเลยอยู่ข้างนอกส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นโต๊ะแบบโต๊ะข้างเตียงแต่ว่าพอดีว่าข้างเตียงลิลลี่ที่มันเต็มแล้วอ่ะเราก็เลยเอามาวางไว้ตรงปลายเตียงไปก่อนนะคะก็แบบเอาวางไว้พวก iPad แล้วก็อันนี้เป็นพวกตุ๊กตาต่างๆของที่ต้องรีวิวต่างๆก็จะอยู่ในตะกร้าเหล่านี้นะคะเป็นของที่แบบต้องใช้รีวิวใช้ถ่ายงานแล้วก็น้ำขาดน้ำไม่ได้นะก็วางไว้ตรงปลายเตียงอันนี้นะคะอ่ะก็จะจบไปในส่วนของปลายเตียงนะแล้วก็หน้าต่างก็จะอยู่ติดกับเตียงอย่างนี้นะคะเตียงเนี่ยลิลลี่สั่งทำพิเศษนะคะมาจากร้านใน Facebook นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะแบบ Queen Size เพิ่มมีบล็อกหลุมตรงนี้ด้วยก็คือแบบมันจะเป็นแท่นงอกออกมาจากเตียงนะคะแล้วก็ปิดปลายเตียงแบบนี้นะคะก็คือมีที่ล็อกกันอ่ะเพราะว่าลิลลี่กลัวผีถ้าเกิดสมมติลิลลี่นอนแล้วมันไม่มีอะไรกั้นตรงนี้ลิลลี่กลัวมีคนมาดึงแต่นอนนี้ทำให้ลิลลี่นอนหลับสบายมากนะสบายใจมากลิลลี่ก็สั่งเตียงมาเองนะคะแล้วผ้าที่ลิลลี่เลือกใช้ก็จะเป็นออกแนวสีแบบเทาๆโอวัลตินหน่อยนะคะก็จะเป็นผ้าแบบสักๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหมุดแบบสีทองแบบลมควันแบบนี้นะคะทำให้แบบดูหรูหราดีนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นหมอนอิงนี่เป็นหมอนอิงที่แถมมากับโซฟานะคะแต่ลิลลี่รู้สึกว่ามันเข้ากับเตียงมากกว่าสีมันแบบไปด้วยกันได้หมอนนี้ได้มาจากอีเกียแล้วก็หมอนอันนี้ได้มาจากการซื้อเตียงเนี่ยแหละเป็นหมอนยางพารานะคะแล้วก็ฟูกลิลลี่ก็ซื้อใหม่ด้วย Pocket Spring อะค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยเตียงของลิลลี่บวกกับฟูกอะราคาประมาณ 20,000 บาท 19,500 โดยประมาณนะคะแล้วก็ลิลลี่มีท็อปเปอร์นี้คุณแม่สั่งมาจาก Shopee ไม่แน่ใจว่าร้านไหนเหมือนกันนะอันนี้เป็นสีเทานะมันเป็นท็อปเปอร์แบบขนห่านคือเตียงอ่ะคือแบบดูยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่าลิลลี่เป็นคนให้ความสำคัญกับการนอนมากคือการนอนหลับที่พักผ่อนเพียงพอเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราเป็นคนเกิดปีหมูเนาะเราชอบกินกับนอนเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ปังมากนะแบบนอนสบายมากมีทั้งเตียง Pocket Spring นะคะแล้วก็มีแบบท็อปเปอร์ขนห่านทับไปอีกนะทำให้เวลานอนลิลลี่รู้สึกว่ามันสบายผ่อนคลายมากนะแล้วก็อันนี้ผ้าห่มลิลลี่ก็ซื้อใหม่มาเองนะคะเป็นแบบซาตินสีออกแนวครีมๆชมพูหน่อยนะคะนี้ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะประมาณ600บาทจะบอกว่าซาตินอันนี้เป็นซาตินที่ห่มแล้วมันร้อนคุณแม่แต่ว่าเวลานอนก็แอบสะดุ้งเหมือนกันบางทีเวลาส้นเท้าเรามันแบบแตกอะแล้วมันไปขูดมันก็ได้ยินเสียงมันก็แบบแอบสะดุ้งนิดนึงนะก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบมันก็
็พอใช้ได้พอถูไถไปได้นะคะแล้วก็ห่มแล้วมันแอบร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีตรงที่มันไม่ค่อยเป็นขุยนะคะซักแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าไหมพรมนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยก็เป็นผ้าห่มแบบเหมือนเป็นผ้าห่มสำรองอะบางทีลี่ก็เอาไปห่มที่โซฟาบ้างก็ซื้อมาจากอีซัดบายน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะคะอ่ะทีนี้ก็จบในส่วนของเตียงอันแสนสบายของเอลลี่ไปแล้วนะภูมิใจนำเสนอในส่วนของเตียงมากเรามาดูที่หัวเตียงกันดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเคาน์เตอร์ยาวที่แบบเป็นการบิวอินมาแต่อันนี้ลิลี่ถูกออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ลิลี่สั่งลอยตัวมานะคะซึ่งอันนี้ก็สั่งมาจากอีเกียเหมือนกันนะคะนี่น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ 3,900 บาทชื่อรุ่นว่ามอมนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเครื่องแป้งที่บิวตี้บล็อกเกอร์ต้องมีแล้วก็เป็นกระจกอันนี้ก็สั่งมาจาก Shopee ราคาประมาณ 2,700 บาทนะคะกระจกลิลี่ภูมิใจนำเสนอมากจริงๆคือแบบแต่งหน้าออกมาแล้วแบบดีมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากนะคะสามารถปรับระดับไฟเป็นสีขาวได้ปรับระดับไฟเป็นแบบสีเดย์ไลท์ได้แล้วก็ปรับเป็นสีเหลืองได้นะหรือว่าจะเพิ่มความสว่างหรือว่าจะลดความสว่างก็ได้คือแบบเป็นอะไรที่ปังมากอะลิลี่ชอบมากนะคะคุ้มมากอันนี้แล้วก็คือเป็นแบบเสียบปลั๊กเป็นปลั๊กไฟซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้เป็นปลั๊ก3ตาแต่ลิลี่เอามาใส่ไว้ในกล่องนะคะมันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะแล้วก็โคมไฟอันนี้ก็ซื้อมาจาก IKEA นะราคาประมาณ700เป็นโคมไฟที่มีทุกบ้านใครๆก็มีโคมไฟอันนี้เพราะว่าซื้อมาแล้วแบบถ่ายรูปสวยพอเปิดแล้วก็แบบดูอบอุ่นแล้วก็มีกล่องใส่ทิชชู่จริงๆอันนี้ลิลี่ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกัน300กว่าบาทนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็น AirPods นะคะที่ลิลี่ได้มาจากท่านในของขวัญวันเกิดลิลี่ก็จะไว้ใกล้ใกล้เตียงนะคะเผื่อนอนฟังเพลงดูหนังอะไรไปจะได้หยิบง่ายๆรวมถึงอันนี้เป็นอะไรที่แบบปังมากนะคะก็คือเป็นแท่นวางของเป็นลายหินอ่อนสีชมพูแบบนี้นะลิลี่พยายามจัดให้มันคุมโทนเป็นสีชมพูแบบโทนเดียวกันนะคะก็ได้มาจาก Shopee เหมือนกันราคา600กว่าบาทนะคะแล้วก็พอนั่งมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระจกแบบที่ลิลี่รีวิวเมื่อกี้ใช่มั้ยแล้วก็มีกระจกกลมอีกอันนึงอันนี้ราคา195บาทนะคะก็คือเป็นสีทองเข้ากับบรรยากาศห้องดูแบบทำให้ห้องดูหรูหราอะไรเงี้ยลิลี่ชอบมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นกระจกแบบจิ๋วสจวดมาเวลาลิลี่แบบไม่ถนัดลิลี่ก็ถือกระจกแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็นี้เป็นที่ใส่แปรงที่ได้มาจากร้านเดียวกันกับทิชชู่ต่างๆนี่แหละเดี๋ยวลิลี่จะขึ้นไว้ที่เดียวนะก็เป็นที่ใส่แปรง3ช่องลิลี่ก็แบ่งไว้เป็นแบบที่ปัดแก้มแล้วก็ที่ทาตาก็อยู่อีกกล่องนึงแล้วก็อันนี้เป็นจีปาถะกรรไกรที่นวดหน้าต่างๆก็ไว้ตรงนี้นะคะพวกนี้ก็จะรกมากเป็นแบบที่เก็บของแบบรกๆของลิลี่นะก็เป็นพวกเครื่องสำอางที่ลิลี่ใช้ในชีวิตประจำวันมีวีก็คือรกมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของมูจิอันนี้เป็นลิ้นชักแบบใต้โต๊ะของมูจิอันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะราคา550บาทก็ไว้เก็บพวกที่มาร์คหน้าของในสต็อกต่างๆนะคะถัดมานะมุมที่ถัดจากโต๊ะเครื่องแป้งของลิลี่นะก็คือจะเป็นที่เก็บของของลิลี่เหมือนกันจริงๆจะเรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้ง2ก็ได้นะคะก็คือเป็นที่ลิ้นชัก3ลิ้นชักนะคะนี้ลิลี่สั่งมาจาก Index นะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะลิลี่ก็จะเอาเคาน์เตอร์ของน้ำหอมของลิลี่มาวางไว้บนนี้นะคะก็คืออันนี้ลิลี่ก็สั่งที่หมุดมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะคืออันนี้เนี่ยพอวางแล้วมันทำให้ห้องดูแบบหรูหราดูมีระเบียบมากนะคะลิลี่ก็เลยเอามาจัดตกแต่งเป็นที่มุมน้ำหอมของลิลี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลกเกียรติยศของลิลี่นะเป็นแบบครบ 100,000 Subscribe นะคะก็คือจะร้อยถึง1ล้านเร็วๆสาธุติดตามให้มันถึงทีนะคะยังมีหนทางอีกยาวไกลแล้วก็อันนี้เป็นมาแชลนะคะเป็นลำโพงที่ลิลี่ใช้ลิลี่รู้สึกว่าวางด้วยกันแล้วมันดูสวยดีมันเข้ากับกรอบรูปของลิลี่ด้วยค่ะแล้วก็มีแจกันดอกไม้ต่างๆมาตกแต่งเนาะฝั่งนี้ก็มีลิลี่ชอบให้มันดูแบบเป็นดอกไม้สวยๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเทียนหอมแบบ Body Works พอเปิดมาลิ้นชักนะคะก็จะไปเจอกับของที่รกรุงรังของลิลี่มากๆนะก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยแหละแล้วก็พอเปิดมาก็จะเป็นสต็อกสินค้าพวกแบบที่ลิลี่ยังไม่ได้ใช้รอการเอาหยิบเอามาใช้ก็จะเก็บไว้ในลิ้นชักเกะช่องที่2นะคะ
พอมาดูตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้อันนี้สั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกัน600บาทนะคะก็ไว้เป็นเก้าอี้นั่งชิวๆตรงนี้ได้นะคะนี่เป็นมุมห้องน้ำนะคะก็เป็นผมเช็ดเท้าซึ่งนานมาแล้วน่าจะของ Easy Buy น่าจะ 70-80 บาทนะก็วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ส่วนพรมมันนี้ที่ลิลลี่เหยียบอยู่นะคะก็คือเป็นของอีเกียนะคะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะซื้อมานานแล้วเหมือนกันอ่ะมุมสุดท้ายก็คือเป็นมุมกระจกแต่งตัวรีเช็คก่อนออกไปข้างนอกนะคะก็คือจะเป็นอันนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่ได้มาจาก Home Pro นะอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะคะเป็นกระจกแบบติดผนังไปเลยนะคะอันนี้ลิลลี่ก็เรียกช่างมาติดนะโอ้เล็กๆแต่รู้สึกว่าพูดก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะแบบบรรยายแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แอบเยอะเหมือนกันนะเออถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรมีไอเดียแต่งห้องอะไรจะนำเสนอลิลลี่ก็สามารถคอมเมนต์มาเม้าท์มอยกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย